เชือกนะครับใช้พยักใช้เชือกพาราคอร์ดนะครับแบ่งครึ่งทำแบบนี่คือกลางเปย์แบบง่ายๆเลยนะครับแค่คล้องเข้าไปแค่นี้ครับไม่ต้องมัดอะไรมากฝั่งหนึ่งครับแล้วฝั่งนู้นก็ทำเช่นเดียวกันฝั่งนู้นก็คือทำแบบเดียวกันนะครับสองข้างเมื่อได้สองข้างแล้วทีนี้เราก็นำเปย์หัวเปย์ถ้าได้ดีก็ควรมีตะขอล็อกนะครับก็แค่พับงี้นะครับง่ายๆนะครับพับงี้นะครับแล้วก็อย่างงี้นะครับก็อย่างงี้นะครับเอานี้นะครับคล้องเข้าไปอย่างเงี้ยครับง่ายๆนะครับนะแล้วก็ลูดนะครับกดทุกข์มาจอมันถึงเวลามันดับไปมันยืดแตกแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทำเช่นเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันก็อย่างนี้ดิวดีนะครับห่วงง่ายๆช้าๆครับช้าๆครับเอาใหม่ห่วงนี่ครับทำงี้นะครับพับนี่นะครับพับอย่างนี้นะครับแล้วก็พับพับเสร็จแล้วก็เอางี้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆแล้วก็เอาตะขอเนี่ยครับล็อกเข้าไปครับแล้วก็ดึงเห็นไหมครับแค่นี้เองครับไม่รูดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับไหนนะแล้วก็ง่ายๆครับแล้วก็เทสเห็นไหมครับก็จะสบายสบายชิวๆแล้วครับหลักการง่ายๆครับแล้วเวลาเก็บก็หลักการเดียวกันครับดูเวลาเก็บนะครับที่หัวเป็นอย่างนี้นะครับเราแค่ลูดแค่นี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับลูดดึงออกปึ๊บแล้วก็ตุกกลับง่ายๆครับหลักการเดียวกันเราก็ม้วนเก็บฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็แค่ดันปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดึงออกแล้วอันนี้ก็ตกเสร็จแล้วครับง่ายๆจบการผูกไปแบบง่ายๆ